สวัยโพดดิ้งนะคะก็เป็นนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาตั้งแต่เมื่อครั้งเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะคะก็ได้มีการผลักดันมาตั้งแต่ปี2562สิ่งที่เกิดอย่างเป็นรูปธรรมก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยมีการสอนหลักสูตรอันปลั๊กโพดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ระดับประถมมาศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาแล้วก็ได้มีการอบรมครูผู้สอนนะคะภายใต้โครงการ Coding for Teacher หรือว่า C4T เนี่ยไป 400,000 กว่าคนนั่นหมายความว่าวันนี้เรามีความพร้อมตั้งแต่ครูผู้สอนที่จะไปสอนเด็กแล้วก็เกิดการกระจายขยายหลักสูตรที่ครอบคลุมทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าที่นี่หลายคนคงสงสัยว่าภายใต้แนวทางนโยบายโคดดิ้งสำหรับที่จะใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยถ้าหากมันมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในกระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างไรแต่ว่าด้วยความรอบคอบค่ะคุณหญิงกัลยาได้วางแนวทางไว้โดยได้มีการผลักดันให้เกิดคณะกรรมการขึ้นมา1ชุดนั่นคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์โคดดิ้งแห่งชาติที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็มีคุณหญิงกัลยาเป็นรองประธานนั่นหมายความว่าโคดดิ้งเนี่ยมันจะถูกผลักดันและขับเคลื่อนต่อนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกระทรวงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนพรรคที่รับผิดชอบแต่ว่าหลักคิดของโคดดิ้งเนี่ยจะยังอยู่กับทุกภาคส่วนเมื่อวันนี้มันเลยมีแนวทางที่ชื่อว่า Coding for All แล้วก็ All for Coding ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ Coding แห่งชาติเนี่ยจะมีปลัดกระทรวงจากทุกๆกระทรวงเข้ามานั่งเป็นบอร์ดมานั่งเป็นกรรมการเพื่อที่จะร่วมผลักดันไปด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ขยายผลเอาหลักสูตร Coding เนี่ยไปใช้กับที่กพ.นั่นหมายความว่าคนไทยทุกคนเนี่ยต้องมีกระบวนการคิดเรื่องของ Codingนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาธิปัตย์ไม่ได้วางรากฐานไว้แค่กับเด็กไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแต่ว่าวางรากฐานให้กับสังคมไทยเลยภายใต้หลักคิดโคดดิ้ง for all แล้วก็ all for coding นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นสิ่งที่จะดำเนินต่อก็ปัจจุบันอีกนิดเดียวค่ะนอกจากเรื่องของการผลักดันจนเกิดเป็นหลักสูตรตั้งแต่ปี2562ที่ได้มีการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการที่ชื่อว่า Coding Achievement Awards นะคะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อเด็กไทยทุกคนเนี่ยจะเข้าถึงแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำได้ด้วยเรื่องของ Coding มันเป็นการสร้างความเท่าเทียมแล้วก็ความเสมอภาคทางการศึกษาที่แท้จริงก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการเรียนการสอนที่มีการปฏิรูปการศึกษาไปที่ตัวเด็กโดยตรงด้วยเรื่องของ Coding ค่ะครับชัดเจนนะครับCoding for all แข่งขันได้หรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์ตอบย้ำนะครับเราทำเรื่องนี้เราจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆขอคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับลูกหลานไทยได้เรียน Coding และตรงนี้แหละครับ Coding คือภาษาที่เราสั่งงานสมองกลคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดวันนี้เราไม่มีทักษะในการสั่งคอมพิวเตอร์เราจะเป็นผู้ใช้อยู่กินน้ำใต้ศอกเขาช่วยการประสานนี่คือจุดกำเนิดของการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีด้วยตัวเองนะเช่นเดียวกันครับอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนการศึกษามาทั้งชีวิตนะครับแล้ววันนี้เป็นหนึ่งในทีมการศึกษาทันสมัยที่เราภาคภูมิใจอาจารย์ชัยพงษ์สายฟ้าครับ